วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยกเลิก Thailand Pass ต่อพรก.ฉุกเฉินวาระสบค.ถกวันนี้จับตาวาระสบค.ประยุทธ์ไฟเขียวปรับโซนสีลุ้นสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะปลดล็อกจ่อต่อพรก.ฉุกเฉินยกเลิก Thailand Passวันที่20พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ครั้งที่8ทับ2565โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ครั้งที่7ทับ2565ระเบียบวาระที่3เรื่องเพื่อทราบได้แก่การรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระเบียบวาระที่4เรื่องเพื่อพิจารณาการปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการระเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆได้แก่ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องเช่นข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่44คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ที่8ทับ2565เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ที่9ทับ2565เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่25ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ